สวัสดีครับวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนมาพบกับลิ้นมังกรนะครับแบบยาวนะครับเพื่อนนี่ครับดูลักษณะต้นครับดูลักษณะใบเขาครับเพื่อนนี่ครับเป็นลิ้นมังกรแบบยาวนะครับนะครับใบเขาจะยาวนะครับเป็นลิ้นมังกรยาวนะครับมีแบบคือลิ้นมังกรแขกครับตัวเล็กๆนะครับแบบนี้นี่ครับอันนี้คือลิ้นมังกรแขกตัวนี้คือลิ้นมังกรยาวนะครับนะครับใบเขาจะยาวปลูกในดินเขาจะมีหัวมีหนอในดินเขาจะแตกหนอเนี่ยหนออะไรเขาหนอเล็กๆเขากำลังออกใช่ไหมครับปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะสวยครับนะครับนี่ครับลักษณะต้นของเขาครับลักษณะใบของเขาครับใบสวยครับสมบูรณ์นะครับเขาเป็นไม้ที่ทนแดดทนแรงได้ดีครับปลูกง่ายครับแยกหนอตรงนี้ไปปลูกขยายพันธุ์ในการแยกแตกหนอแยกหนอตรงนี้ไปปลูกได้เลยนะมันมีรากอยู่นะครับเพื่อนก็จะแตกหนอใหม่ออกมาก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงนะครับที่ปลูกในบ้านนะครับเสริมบารมีของบ้านให้น่าอยู่บ้านลมเย็นนะครับเป็นสุขนะครับนี่ครับดูลักษณะใบของเขาครับเพื่อนกิ่งก้านเขาครับนี่ครับนี่ครับใบยาวสวยมากครับเพื่อนนี่ครับลักษณะหนอเนี่ยดูการแตกกิ่งแตกหนอเขาขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะสวยงามนะครับเป็นมงคลปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายเขาเอาหนอเขาที่ออกมาเนี่ยไปแยกไปปลูกนะครับลงดินได้เลยลงกระถางก็ได้ครับเพื่อนเขาทนแดดทนฝนเขาทนแรงครับขยายพันธุ์ง่ายครับนะครับกิ่งการเขาสวยงามครับเพื่อนครับเพื่อนๆก็หามาปลูกได้เลยนะครับตรงนี้ครับปลูกเสริมบารมีที่บ้านนะครับร่มเย็นเป็นสุขครับเพื่อนสวยงามครับ